วัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับเสาร์วันจันทร์มื้อนี้ครับมาชมบรรยากาศครับมาหาเบิ่งกับเขาครับมื้อนี้มีหยังกินแน่นะครับเนาะเมนูตามใจตามสั่งเลยครับนี่ครับผู้จัดการตักอยู่ครับดำๆเหลี่ยๆคือเก่าครับดำบ่เปลี่ยนจักเทื่อมื้อนี้มีหยังกินแน่ผู้จัดการลาบปลาดุกนี่ครับลาบปลาดุกครับจัดให้แล้วครับมาเด้อครับเด้อเมนูลาบปลาดุกครับเมนูถัดไปครับต้มยำต้มยำขาหมูครับจัดให้อีกแล้วครับมาเลยครับตามที่พี่น้องบอกนะครับเนาะอยากกินยังผมจัดให้ครับนี่เมนูต่อไปครับสร้างเยอะครับนี่กะเพราหมูกะเพราหมูครับพอกันอยู่ซอยบางแหวกลอยซีครับของเก่าครับแต่เห็นซอยแบบเก๋ผมอยู่หันนะครับนี่เป็นตัวย่างที่เขาตักเรียบร้อยแล้วครับนี่ถุงละ20บาทครับประมาณนี้ครับนี่อันนี้เป็นลาบป่านะครับเนาะกับชิมิผักโรยนาให้ครับย่างละเล็กละหน่อยครับผสมกันไปนะครับเนาะบรรยากาศย่ำเศร้าครับเริ่มสว่างแล้วครับคุณรถประจำตำแหน่งจอดอยู่คุณครับไปเบิ้งอันนี้ครับนี่อันนี้พร้อมครับเมื่อนี้นี่ออกไป4โลนะครับเด้อมาเอาเลยครับนี่สร้างหลักกับแพ็คให้เรียบร้อยแล้วครับกับมีพี่ท่านนึงแล้วโทรมาสั่งหมู่บ้านมาเอาได้เลยครับผมบรรยากาศอยู่ร้านครับบรรยากาศผมก็เตรียมงานให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็สิขายก๋วยเตี๋ยวครับสายๆมานะครับเนาะคลิปนี้พามาซ้อมสั้นๆครับพามาเบิ่งเห็ดปลามีหยังขายมีโน่อย่างเงี้ยนะครับเนาะสิพี่น้องเฮาสิได้มาซื้อถือครับปลาดุกย่างครับถ้าสุกเตานี่ปุ๊บผมก็จะออกไปขายเลยครับกําลังเล็งอยู่ครับผมไปแล้วผู้จัดการครับพอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนี่แหละครับต่อสู้กันไปนะครับเนาะสวัสดีครับผม